สวัสดีครับพบกับบทเรียนออนไลน์ชุด ECICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณเองผมอาจารย์ดร.วิชิตเทพประสิทธิ์ผมนายรุ่งภพเผ่าดีครับยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับรุ่งภพเป็นยังไงบ้างครับกับการเรียนการออกแบบสื่อ3มิติด้วยโปรแกรม Blender ยากไหมครับสนุกมากเลยครับอาจารย์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับแต่ก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับเนี่ยยังมีเมนูต่างๆอีกเยอะเลยครับที่ผมยังไม่เคยลองใช้แน่นอนครับโปรแกรม Blender จำได้ไหมครับที่เคยบอกไปว่านอกจากจะใช้ทำสื่อ3มิติแล้วยังมีความสามารถอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ครับช่วยทบทวนให้ผมอีกสักรอบได้ไหมครับโปรแกรมนี้สามารถต่อยอดจากงานภาพนิ่ง3มิติเป็นงานประเภทแอนิเมชันได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตัดต่อวิดีโอทำเอฟเฟกต์ภาพต่างๆแถมยังสามารถสร้างเกมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับโหความสามารถมากมายขนาดนี้คงมีอะไรๆสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับมีอะไรๆให้ศึกษาอีกมากเลยวันนี้เราจะมาศึกษาการทำภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องแอนิเมชันการทำภาพเคลื่อนไหว3มิติจากโปรแกรม Blender ซึ่งความสามารถไม่เป็นรองใครเลยนะครับลองดูคลิปนี้ก่อนได้ครับโหคลิปที่ดูไปเป็นคลิปที่ทำจากเบลเดอร์จริงๆเหรอครับอาจารย์ครับทำในทุกกระบวนการเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นแบบตัวละครการขยับตัวละครฉากเสียงรวมถึงการตัดต่อด้วยนะครับอะไรจะขนาดนั้นครับอาจารย์โปรแกรมเดียวทำได้ขนาดนี้ทีมพี่ทำนี่ใจดีจริงๆครับอาจารย์นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราควรที่จะรู้จักโปรแกรมนี้ไว้ความสามารถดีมากๆไม่มีค่าใช้จ่ายให้ทุกคนใช้ได้อย่างสบายใจไม่มีละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับในบทเรียนนี้ผมจะได้เรียนอะไรครับอาจารย์ครับในบทเรียนนี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบภาพแอนิเมชัน3มิติเพื่อการสร้างสื่อลักษณะองค์ประกอบขั้นตอนของการผลิตสื่อแอนิเมชันแบบ3มิติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชัน3มิติการใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการแก้ไขและก็ตกแต่งชิ้นงานเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างภาพแอนิเมชัน3มิติเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีเห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครับบทเรียนชุดนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชันแบบ3มิติ 2. สามารถอธิบายลักษณะองค์ประกอบขั้นตอนของการผลิตสื่อแอนิเมชันแบบ3มิติ 3. สร้างพัฒนาภาพแอนิเมชัน3มิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสร้างภาพแอนิเมชัน3มิติเพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อภาพแอนิเมชัน3มิติตามความต้องการได้